สบายดีมินิสผาพี่น้องมาเห็ดเช่นเขาเปียกเนาะสูตรนี้เส้นเหนียวนุ่มพี่น้องสําหรับสูตรเล็บที่เฮ็ดเฮามาตามมาชมกันเบิ่งเลยสําหรับแป้งก็สิมีแป้งข้าวเจ้านี่ถุงนึงถุงนึงก็สิมี400กรัมเนาะก็สิมีแป้งมันหรือว่าแป้งสิงคโปร์นี่400กรัมหรือว่าถุงนึงเนาะบัดนี้ก็คนให้แป้งมันเข้ากันดีเนาะบัดนี้ก็สิใส่น้ําฮ้อนน้ําฟดลงไปเนาะเดี๋ยวพี่น้องน้ําเฮาต้องต้มให้มันฟดแบบนี้เด้อพี่น้องน้ำนี่ค่อยใส่850มิลลิลิตรแล้วก็ทอกใส่ผสมกับแป้งเฮาเลยเนาะน้ำนี่สังเกตเด้อพี่น้องเวลาเฮาใส่เฮาต้องสังเกตเบิ่งเพราะว่าแป้งแต่ละชนิดความซุ่มมันจะบ่คือกันเนาะบางชนิดมันอาจจะดูดน้ำลายนะพี่น้องกินน้ำลายเนาะฉะนั้นเฮาต้องค่อยๆทอกใส่ทีละน้อยบัดนี้เฮาก็สิตีเนาะตีจนมันแป้งมันนุ่มเนียนละเอียดดีเนาะถ้าว่าพี่น้องคนใดบ่มีเครื่องจักรตีแบบนี้เฮาสามารถเอามือนวดได้เนาะนวดจนแป้งมันเนียนนุ่มเด้อเนี่ยพี่น้องเขาจะตีแป้งจนแป้งมันอันมันนุ่มเบ้มันนุ่มมันเหนียวแบบนี้เห็นบ่เนี่ยพี่น้องเห็นบ่แป้งมันจะนุ่มแบบนี้ถือว่าได้ละเป็นหักก็จะเอาไปรีดเนาะโต๊ะบ่อนที่เขาสิอันใส่แป้งลงไปหักก็สิโฮยแป้งเนาะแป้งก็สิแม่นแป้งมันเนาะเบิ่งพี่น้องแป้งมันนุ่มขนาดเป็นเฮาก็สิปาดให้เป็นต้นเนาะเพราะว่าเฮาสิเอาไปรีดเป็นเฮาก็รีดเนาะตัวอันตัวที่เฮายังบ่รีดเฮาก็สิอันเอาผ้าปกไว้เนาะเพื่อบ่ให้อันลมมันถึกเนาะแป้งเฮามันจึงบ่แข็งกระด้างเด้รีดแบบนี้พี่น้องความหนาความบางก็แล้วแต่เฮาหมักเด้อจัดไปเนาะเดี๋ยวพี่น้องรีดประมาณนี้นะรีดประมาณนี้บัดนี้ก็จะเอาไปตัดเนาะเขาจะใส่อันเครื่องตัดเอาพี่น้องถ้าว่าพี่น้องคนใดบ่มีเฮาก็ใส่มีดเอาเนาะเบิ่งพี่น้องเส้นมันเอาเครื่องตัดแบบนี้มันก็สิง่ายเนาะสิแล้วไว้นะพี่น้องก็สะดวกเส้นมันก็สิงามเนี่ยพี่น้องเบิ่งเส้นนุ่มนุ่มเบิ่งแล้วก็ยาวยาวคักยาวเน พี่น้องสอยแล้วเรียบร้อยหรือว่าตัดแล้วเรียบร้อยพี่น้องเบิ่งเส้นคักขนาดลองไปเห็ดกินเบิ่งเด้อข้าวเปียกเส้นเห็ดกินเองง่ายๆแล้วก็แซ่บพร้อมเนาะเส้นสดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปถ้ามากก็กดไลค์ถึงใจก็กดแชร์ให้เด้อสมัยเลยบ๊ายบาย